นับถอยหลังที่จะสิ้นสุดรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ภารกิจของเราที่มาอยู่กันในสวนลุมพินีจึงมีภารกิจ2เรื่องครับที่ต้องออกไปปฏิบัติการเรื่องที่1คือภารกิจออกไปปฏิบัติการชักชวนพี่น้องข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมให้ยุติการทำงานรับใช้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เราจะออกกันทุกวันครับภารกิจที่สองก็คือภารกิจไปปฏิบัติการตัดท่อน้ำเลี้ยงตระกูลชินวัตรซึ่งก็ต้องทำกันทุกวันครับเราได้รวมหมู่บ้าน6หมู่บ้านมาอยู่ด้วยกันหมู่บ้านสีลมหมู่บ้านอนุสาวรีย์หมู่บ้านลาดพร้าวหมู่บ้านปทุมวันหมู่บ้านอโศกและหมู่บ้านราชประสงค์ขออนุญาตรายงานกิจกรรมของหมู่บ้านลุมพินีนะครับเมื่อวานนี้หมู่บ้านลุมพินีได้นำคณะเดินทางไปที่กรมสรรพากรและได้ปฏิบัติการเชิญชวนพี่น้องกรมสรรพากรทั้งหมดให้ยุติการทำงานรับใช้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เราได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกรมสรรพากรด้วยดีครับพี่น้องกรมสรรพากรทยอยขับรถออกจากกรมสรรพากรเราก็ยืนรออยู่จนพี่น้องขับรถออกจากกรมสรรพากรหมดจนคันสุดท้ายใช้เวลาเคลื่อนรถออกทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งครับรถเยอะจริงๆระหว่างที่รอรถออกให้จากกรมสรรพากรได้หมดก็ได้ส่งพี่น้องส่วนหนึ่งไปเจรจาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันปรากฏว่าได้รับความร่วมมือครึ่งครึ่งกลางกลางครับคือไปถึงก็ส่งคนมาแจ้งครับว่าเลิกงานแล้วกลับกันแล้วพร้อมทั้งปิดไฟหมดทั้งอาคารไอเราก็คิดไม่ถึงครับว่าแม่มาถึงแค่10นาทีรถจะออกไปเร็วหมดทั้งกระทรวงได้ยังไงจึงได้ส่งตัวแทนสุภาพสตรีเดินทางขึ้นไปดูบนตึกก็พบกับภาพอเนจอานาถครับพี่น้องครับปรากฏว่าข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่งตะคุ่มตะคุ่มปิดไฟปิดแอร์ทำงานอยู่เงียบๆครับตลกจริงๆครับสุภาพสตรีที่ขึ้นไปกัน20กว่าคนก็ยื่นคำขาดครับว่าถ้าสมัครใจจะทำงานเงียบๆมืดๆร้อนๆอย่างนี้เราก็จะสนองให้ครับเพราะหลังจากนับเวลาถอยหลังครบ30นาทีไม่ออกเราก็จะเชิญการไฟฟ้าและประปามาตัดทั้งน้ำทั้งไฟให้อยู่กันตามที่ต้องการปรากฏได้เรียบร้อยครับหลังจากนั้น15นาทีรถทยอยออกครบหมดปิดประตูกันกรมสรรพากรเที่ยงครึ่งข้าราชการทยอยกลับออกหมดเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการอยู่ประมาณ2กองร้อยซึ่งผมก็ได้เตือนกับเจ้าที่ตำรวจแล้วครับว่าอย่าทนทุกข์ทรมานอยู่เลยส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ถูกส่งมาจากต่างจังหวัดและก็เตือนตำรวจน้องๆเหล่านั้นด้วยครับว่าที่มาอยู่กันตรงนี้ทั้งหมดข้าวห่อที่ส่งให้ตำรวจให้ตำรวจเปรียบเทียบดูกับข้าวห่อของมวลมหาประชาชนที่ส่งไปจากครัวที่ลุมพินีหลังจากอยู่ที่นั่นจนถึงเที่ยงครึ่งเราก็เคลื่อนขบวนไปดูกิจการของตระกูลชินวัตรเราพามวลมหาประชาชนไปจองคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ใกล้ๆครับกรมสรรพากรครับปรากฏว่าขณะไปถึงได้ส่งตัวแทนมวลมหาประชาชนล่วงหน้าไปส่วนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีสองท่าน
ไปติดต่อซื้อคอนโดกันเรียบร้อยหลังจากไปติดต่อเสร็จเมื่อขบวนของเราเคลื่อนไปถึงปรากฏว่าคอนโดมิเนียมทั้งหมดปิดประตูห้ามเข้าห้ามออกขังคนงานของเราไว้ข้างในด้วยครับปิดกิจการเลยครับเลิกขายเราบอกว่าเรามีสตังค์ไปกันอย่างคนมีสตังค์และตั้งใจจะมาจองถามมาแล้วจองยูนิตละ 30,000 บาทเตรียมสตังค์มาจองแล้วอย่างน้อยเมื่อวานตั้งใจจะจองสัก50ยูนิตแต่ขอเข้าไปเจรจาเรื่องราคาขอเลือกห้องหน่อยสักหน่อยปรากฏว่าปิดสนิทเลยครับปิดไฟปิดน้ำหมดเหมือนกันแถมยังเอาคนของเราขังไว้ข้างในด้วยจนต้องยื่นมาตรการว่าต้องปล่อยมวลมหาประชาชนสุภาพสตรีที่ไปเจรจาซื้อออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมปล่อยครับจนสุดท้ายเวทีรถประชาพันธ์นับถอยหลังบอกว่าถ้านับ1ถึง30เมื่อไหร่ยังไม่ให้คนของเราออกมาก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหน่วงเหนียวกักขังจับไอ้ทักษิณเจ้าของโครงการเลยเท่านี้คน 2,000 คนข้างนอกก็เริ่มนับ1 2 3ถอยไปเรื่อยๆครับนับได้แค่10ประตูเปิดปล่อยคนกลับทันทีครับก็เลยนัดหมายกันครับว่าเปิดประตูบริษัทวันไหนพวกเราจะไปจองกันอีกนัดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเชิญชวนพี่น้องวันไหนส่งสายสืบไปว่าบริษัทเอเชียเสร็จซึ่งรับจองคอนโดมิเนียมอยู่เปิดประตูวันไหนพวกผมจะมารับพี่น้องไปร่วมจองคอนโดมิเนียมกันที่นั่นครับเช้าวันนี้หมู่บ้านสีลมก็ออกตั้งแต่ 9:30 น.ครับไปตามนโยบายลุงกำนันก็คือไปทำธุรกิจตัดท่อน้ำเลี้ยงตระกูลชินวัตรเราเชิญชวนกันแล้วนะครับว่าพี่น้องท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือขออนุญาตเรียนถามสักนิดนะครับที่นั่งกันตรงนี้ยืนตรงนี้มีใครใช้มือถือของเครือข่าย AIS บ้างช่วยยกมือหน่อยครับยกครับไม่ต้องเกรงใจครับเดี๋ยวผมจะชวนกันไปครับอย่าบอกว่าไม่มีแล้วก็แอบใช้ของมันนะครับถ้าอย่างนั้นถือว่าไม่เชื่อกันจริงไม่สู้กันจริงสู้จริงๆต้องเลือกใช้จริงๆครับเมื่อเช้าตรวจสอบหมู่บ้านสีลมแล้วครับยังเหลือค้างระบบ AIS กันอยู่หลายเครื่องจึงได้เคลื่อนขบวนออกไปที่ตึกชินวัตร1เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบเครือข่าย AIS โดยเฉพาะไปถึงไปแจ้งตั้งแต่หน้าประตูครับว่าเราจะพาประชาชนประมาณ 1,000 คนมาขอเปลี่ยนเครือข่ายระบบมือถือAIS ไปใช้ระบบอื่นปรากฏว่าพอเราไปถึงครับเหมือนเดิมครับมันปิดบริษัททันทีเลยครับไม่ยอมเปิดบริษัทตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองโมงไม่ยอมเปิดบริษัทครับก็เลยเจรจากันในฐานะคนทำการค้าครับนัดหมายกันครับว่าถ้าวันนี้ไม่พร้อมวันจันทร์ช่วยเปิดกิจการและเราก็จะชวนมวลมหาประชาชนไปเปลี่ยนเครือข่ายมือถือจากระบบ AIS เป็นระบบอื่นขออนุญาตนัดหมายพี่น้องนะครับที่ยกมือกันนิดๆมาสักครู่นะครับใครที่ยังใช้เครือข่าย AIS ขออนุญาตนัดหมายวันจันทร์เวลา 9:00 น.ตรงครับเจอกันที่ประตู3จะมีรถบัสปรับอากาศอย่างดีสำหรับคนที่จะไปทำธุรกิจตัดท่อน้ำเลี้ยงตระกูลชินวัตรรถปรับอากาศนั่งสบายครับไปอย่างรวดเร็วสะดวกขึ้นทางด่วน10นาทีถึงครับไปด้วยกันตัดท่อน้ำเลี้ยงทักษิณชินวัตรครับเพราะฉะนั้นท่านใดครับยังใช้มือถือระบบ AISวันจันทร์ไปพร้อมกันครับไปที่ตึกชินวัตร1ไปเปลี่ยนระบบมือถือและถ้าท่านใดใจร้อนนะครับ
ขณะนี้ด้านหน้าลานพระรูปครับเริ่มมีเครือข่ายคู่แข่งกับทักษิณชินวัตรมาตั้งโต๊ะบริการแข่งเลยครับใครอยากเปลี่ยนเครือข่ายนะครับด้านหน้าลานพระรูปมีเครือข่ายอื่นมารับบริการเพื่อเปลี่ยนจากบริษัท AS เป็นบริษัทอื่นแล้วแต่ถ้าท่านใดต้องการร่วมกิจกรรมนะครับวันจันทร์เราจะเดินทางไปพร้อมกันครับขออนุญาตนัดหมายจันทร์เช้าครับเวลา 9:00 น.พบกันที่ประตู 3ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ